เรามาทำความรู้จักกับประเภทของข้อมูลที่นิยมใช้ใน Excel ทั้ง5ประเภทจากข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้นะคะผู้เรียนลองสังเกตดูสิคะว่าในแถวที่1ทุกคอลัมน์ตำแหน่งการจัดวางของข้อมูลที่มีการป้อนลงไปในแต่ละเซลล์จะมีตำแหน่งอยู่ชิดซ้ายหมดใช่ไหมคะแสดงว่าประเภทของข้อมูลในแถวที่1ในทุกคอลัมน์นั้นเป็นข้อมูลประเภทข้อความหรือคาแรคเตอร์ไงล่ะคะเรามาลองพิจารณาข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ดูนะคะว่าเป็นข้อมูลประเภทใดค่ะในคอลัมน์ A ซึ่งเป็นข้อมูลรหัสประจำตัวนักศึกษาถ้าดูจากตำแหน่งการจัดวางแล้วน่าจะเป็นข้อมูลประเภทตัวเลขใช่ไหมคะถัดมาค่ะคอลัมน์ B คอลัมน์ C และคอลัมน์ D ข้อมูลที่เป็นคำนำหน้าชื่อและนามสกุลน่าจะเป็นข้อมูลประเภทข้อความใช่ไหมคะถัดไปค่ะข้อมูลวันเดือนปีเกิดน่าจะเป็นข้อมูลประเภทวันที่ใช่ไหมคะและขณะเดียวกันข้อมูลชั่วโมงทำจิตอาสาก็น่าจะเป็นข้อมูลประเภทเวลาไงล่ะคะลองมาพิจารณาในคอลัมน์ของคะแนนเฉลี่ยสะสมค่าปรับห้องสมุดค่าปรับของเสียหายและรวมค่าปรับถ้าเราดูจากตำแหน่งการจัดวางแล้วก็น่าจะเป็นข้อมูลประเภทตัวเลขทั้งหมดลองมาดูรายละเอียดของคอลัมน์รวมค่าปรับกันสิคะจริงๆแล้วในคอลัมน์รวมค่าปรับแล้วเป็นข้อมูลประเภทสูตรคำนวณหรือฟังก์ชันไงล่ะคะเห็นไหมคะว่าในคอลัมน์ J2 ได้มาจากผลบวกของ H2 และ I2 ค่ะซึ่งเป็นข้อมูลประเภทสูตรคำนวณหรือฟังก์ชันไงล่ะคะถ้าหากเราต้องการจัดการกับตารางข้อมูลหรือเวิร์กชีทในส่วนของการเพิ่มเวิร์กชีทการลบเวิร์กชีทหรือการเปลี่ยนชื่อเวิร์กชีทนะคะสามารถทำได้ง่ายโดยเอาเมาส์ไปคลิกที่ชื่อของเวิร์กชีทนั้นๆแล้วคลิกเมาส์หรือคลิกขวานะคะก็จะปรากฏเมนูให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะ insert sheet หรือเปล่าหรือเราต้องการที่จะลบ sheet นั้นๆต้องระวังด้วยนะคะในเรื่องของการลบเพราะบางทีเราต้องเช็คก่อนว่าข้อมูลที่มีใน sheet นั้นเรายังใช้งานอยู่หรือเปล่า rename ใช้ในกรณีที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อของ worksheet นะคะแล้วก็ในส่วนของ move หรือ copy เป็นเรื่องของการคัดลอกเราสามารถที่จะใช้วิธีการคัดลอกไปไว้ในเวิร์กชีตเดิมหรือข้ามเวิร์กชีตได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการจัดการกับเวิร์กชีตค่ะการใช้งาน Excel เบื้องต้นในเรื่องที่2เป็นเรื่องของการเลือกเซลล์และกลุ่มเซลล์ก่อนการป้อนข้อมูลทุกครั้งสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือการเลือกเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่จะใส่ข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธีค่ะเรามาเริ่มจากวิธีแรกค่ะการเลือกช่วงเซลล์ช่วงเดียวค่ะเช่นถ้าเราต้องการเลือกช่วงเซลล์ตั้งแต่ A1 ถึง A6 ก็ใช้วิธีการรากเมาส์เลยค่ะตั้งแต่ A1 ลงมาถึง A6 ได้เลยค่ะอันนี้กรณีที่เราต้องการเลือกช่วงเซลล์ช่วงเดียวค่ะแล้วถ้าเราต้องการเลือกช่วงเซลล์หลายๆช่วงนะคะสามารถทำได้โดยเราเลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการช่วงที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วไปเลือกช่วงเซลล์ช่วงถัดไปที่ต้องการค่ะและถ้าเราต้องการเลือกทั้งหมดก็ให้กดปุ่ม Ctrl A ค่ะก็จะปรากฏพื้นที่ที่เราเลือกทั้งหมดในเวิร์กชีตนั้นๆค่ะนอกจากนี้แล้วถ้าเราต้องการเลือกทั้งแถวก็ให้เอาเมาส์คลิกที่ตัวเลขหน้าแถวนั้นๆนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการเลือกทั้งแถวค่ะหรือถ้าต้องการเลือกทั้งคอลัมน์ก็ให้เอาเมาส์คลิกที่ชื่อของคอลัมน์นั้นๆค่ะเราสามารถเลือกแถวหรือคอลัมน์ที่ไม่ติดกันโดยใช้วิธีการกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูข้อมูลตัวอย่างที่ปรากฏในชีทนะคะตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าข้อมูลตั้งแต่ช่วงของ B3 จนกระทั่งถึง E9 นั้นเป็นช่วงข้อมูลที่มีทั้งส่วนที่มีข้อมูลและส่วนที่เป็นเซลล์ว่างถ้าเราต้องการเลือกเซลล์ว่างในช่วงของข้อมูลดังกล่าวเราจะทำได้โดยใช้วิธีการกดปุ่มฟังก์ชันบวกกับ F5หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกให้เลือกที่ Special แล้วกด Select ที่ Bank กดปุ่ม OK เห็นไหมคะว่าเราจะได้ช่วงของข้อมูลที่เป็นเซลล์ว่างขึ้นมาค่ะและถ้าเราต้องการแทนค่าลงในเซลล์ว่างล่ะคะทำได้อย่างไรให้เราพิมพ์ค่าที่เราต้องการนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นเราจะพิมพ์คำว่า NA เราก็ใส่ค่าที่ต้องการแล้วก็ขอ Enter ก็จะเลื่อนไปยังเซลล์ถัดไปให้เราสามารถใส่ค่าที่ต้องการลงไปได้เลยค่ะและกรณีที่เราต้องการแทนค่าว่างทั้งหมดที่เราต้องการใส่ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วเคาะ Enter ค่ะหลังจากนั้นข้อมูลจะถูกแทนค่าในเซลล์ว่างด้วยค่าที่เราใส่ข้อมูลเข้าไปเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยสำหรับการจัดการกับข้อมูลที่เป็นเซลล์ว่างค่ะแล้วถ้าเราต้องการเลือกเซลล์ตามชนิดของข้อมูลจะทำได้ยังไงบ้างคะเรามาดูตัวอย่างของการเลือกเซลล์ตามชนิดของข้อมูลค่ะข้อมูลที่จัดเตรียมเอาไว้ให้ในชีทที่ปรากฏในรูปนะคะมีข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเลขและเป็นตัวอักษรวิธีการเลือกข้อมูลตามชนิดของข้อมูลนะคะให้เรากด Ctrl A เพื่อเลือกพื้นที่ทั้งหมดหลังจากนั้นให้กดปุ่มฟังก์ชันและ F5 เหมือนเดิมค่ะเมื่อปรากฏหน้าต่างให้เราเลือกที่ Special ในส่วนตรงนี้นะคะเราจะเลือกตรงส่วนที่เรียกว่าเป็น Constraint ค่ะในส่วนของ Constraint ก็จะปรากฏ Option มาให้เราเลือกว่าเราจะใช้ Option เป็นประเภท Number ประเภท Logical ประเภท Text หรือประเภท Error ถ้าเราต้องการให้ปรากฏเฉพาะส่วนที่เป็น Number เราก็คลิกเลือกเฉพาะส่วนของ Number เท่านั้นหลังจากนั้นก็ให้กดปุ่ม OK ค่ะเห็นไหมคะว่าเซลล์ที่ถูกเลือกจะเป็นเซลล์ที่เป็นชนิดที่เป็น Number หรือตัวเลขเท่านั้นค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการเลือกประเภทของข้อมูลหรือเลือกเซลล์ตามชนิดของข้อมูลค่ะ